ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยกูไปละกูไปละกูไปละเป็นฝูงเลยอาจจะแค่หัวตุ๊กตานะครับมันไม่ขยับหรอกสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับและวันนี้เรามาอยู่กันในกาเต้นออฟบันบันในภาคที่2นะครับนะในสุดเกมนี้ก็เดินทางมาถึงภาค2สักทีนะครับเกิดใครไม่รู้นะครับภาค1เป็นยังไงจะมีการขึ้นมาให้ไปดูก่อนหรือเกิดใครไม่ได้สนใจจะกลับไปดูแนวเกมสั้นๆอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเกมแนว First Person Horror ที่พูดถึงเรื่องราวของเรานะครับคนๆหนึ่งที่เข้าไปโรงเรียนอนุบาล นะครับซึ่งในโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้นะครับก็จะมีเหล่ามาสคอตมากมายนะครับที่เหมือนเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับทั้งบันบันทั้งจัมโบ้จอร์จทั้งไอเจ้านกโอปิล่าเบิร์ดและอื่นๆมากมายนะครับซึ่งก็เป็นมาสคอตของโรงเรียนนี้ซึ่งจริงมันไม่ควรจะน่ากลัวนะครับแต่ปัญหาคือเหล่ามาสคอตพวกนี้มันดันมีชีวิตครับสุขสันต์วันเกิดแล้วก็เป็นเหมือนกับปุ่มฉุกเฉินนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ตามหาเด็กที่หายไปนะครับสามารถกดที่นาฬิกานะครับตรงจุดนี้เพื่อข้ามเวลาได้เสียงจอแจเงียบลงโต๊ะและเก้าอี้หายไปแล้วก็ไฟดับไม่เข้าใจเริ่มต้นก็มาอยู่ตรงนี้เลยเหรอสเปซบาร์กระโดด WASD ในการเดินเมาส์ในการหันโอเคไม่น่ามีอะไรมากว่าแต่เมื่อกี้นี้มันหันได้วะเขียวๆอ้าวสวัสดีจอร์จใหญ่ง่ายจังแต่กลัวแบบเดินมาถึงหน้าประตูแล้วมันลุกขึ้นมาจังเลยอ่ะที่แน่คือเราตกมาในลิฟต์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอยู่ดีคืออะไรวะทำไงอ่ะโอ้ตรงนี้มีสักอย่างนะครับเก็บ1แล้วก็โน้ตอ่านไว้นะครับสิ่งที่เราเคยทำลงไปนั้นสุดท้ายนั้นมันก็แว้งกลับมาทำลายพวกเราเองทุกๆคนต่างได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างมาจากเหวข้างล่างและเสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆฉันว่าฉันก็เหมือนจะเห็นใบหน้าของคน2คนจ้องมองมาที่ฉันเหมือนกันพวกเราถูกบอกว่าอะไรก็ตามที่ถูกชี้ลงไปในเหวนี้นั้นจะตายแต่ความเป็นจริงแล้วฉันคิดว่าพวกเราถูกหลอกถ้าเกิดใครสักคนได้อ่านโน้ตนี้แล้วก็ฟังคำแนะนำของฉันไว้นะรีบออกไปจากที่นี่ทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ควรจะถูกทิ้งไว้และลบหายไปจากประวัติศาสตร์ซะต่อไป testing sector นะครับโซนทดสอบเอาเข้าไม่ได้จริงๆเกมที่เงียบไม่ต้องมีซาวบิวมันก็ดีนะครับมันทำให้เรารู้สึกฟุ้งซ่านดีผมชอบนะว่าแต่ผมต้องไปทางไหนอ่ะอ๋อเข้าใจละเราต้องเป็นคนควบคุมทิศทางนะครับว่าให้มันหันไปทางวันนี้นายน็อตรู้สึกแบบค่อนข้างจะไม่สู้คนนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันวันรู้สึกขี้กลัวตื่นตูมมันชื่อว่าแมงมุมนั้นมีจริงแล้วก็เหมือนจะเป็นขีดๆเส้นๆนะครับมันมีลิฟต์สู่ความสำเร็จนะแต่จริงๆบันไดเนี่ยแค่ได้เดินก็ออกกำลังกายเหมือนกันงั้นเหรออะไรอยู่ข้างหลังวะกับดักคนขี้สงสัย กับดักคนขี้สงสัยไม่มีอะไรนะครับโอมิโนสแมงมุมนั้นมีจริงยาวเหยียดไปจนถึงข้างล่างว่าแมงมุมนั้นมีจริงและโต๊ะเหล่านี้ก็ต้านไม่ไหวแมงมุมเหรอถ้าเป็นแมงมุมก็น่ากลัวนะครับแมงมุมนั้นมีจริงแล้วมันกำลังมาเชี่ยเงียบเฮ้ยกับดักคนขี้สงสัยถ้าฉันออกไปเชี่ยอยู่ๆก็กลายเป็นน็อตตี้คนขี้กลัวนะครับรอบที่แล้วโอเปร่าเบิร์ดมันฝังความกลัวในจิตใจผมนะครับซึ่งมันทำให้ผมไม่อาจจะแคะมันออกมาได้อีกแล้วโอ้สวัสดีครับน็อตนะครับนั่นตัวจริงหรือภาพวาดใครมันออกแบบแมงมุมวะโคตรน่ากลัว You there I can see on the cameras เดี๋ยวขึ้นซับนะครับ I'm so happy to see you and I need your help with something จ้าว่า Wait can you even hear meHello. ได้ยินจ้าได้ยินว่ามา Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. สวัสดีครับ Oh, thank God. I'm so glad you're here. จ้า I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. Okay. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. จัดไป I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here.If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there.
จัดไปจัดไปอยากให้เราช่วยนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนจะถูกล่อไปติดกับดักเนี่ยก็ไม่รู้สิบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกมมันเงียบเหงาหงอยไปหน่อยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครับการที่คุณนำเสนอความเงียบเนี่ยมันน่ากลัวครับเพราะมันทำให้คนฟุ้งซ่านนะครับนะโดยเฉพาะผมเนี่ยที่ชอบคิดอะไรล่วงหน้านะครับเท่าที่อ่านนะครับเป็นบันทึกของเคสนะครับที่เกิดขึ้นตัวทดลองนะครับเป็นฮิวแมนนะครับแล้วก็กิวานเนียมนะครับเหมือนเป็นสารบางอย่างนะครับเคสประเภทที่2นะครับอัปเดต2นะครับหรือเรียกว่าเดอะเดวิลนะครับผมลองอ่านจากเคสนี้เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าคืออะไรเพราะเหมือนมันจะไม่ใช่บันทึกฉบับแรกครับมันพูดถึงการทดลองนะครับกับร่างนะครับผู้ที่บริจาคให้แต่เหมือนกับการทดลองนี้นะครับยังไม่ส่งผลยังมีผลลัพธ์ที่ไม่น่าประทับใจและไม่สามารถนำเสนอได้พูดถึงจีโนมพูดถึงเรื่องของระบบร่างกายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าคือยังไงกันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแน่ชัดเดี๋ยวบอกทีละกันถ้าเป็นคอนเซปต์นี้จริงแสดงว่าโรงเรียนอนุบาลที่เบื้องหน้าเป็นแบบนี้เนี่ยเบื้องหลังก็อาจจะเป็นแบบบริษัททดลองสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้หรือเปล่าโอ้นี่มันห้องที่ว่าเราเข้ามานี่นะทีแรกไม่ใช่ครับที่ว่าเรามีกล้องแต่กล้องไม่อยู่อิมเมอร์เจนซี่อะลาร์มเหมือนกดแล้วต้องมีซัมติงอ่ะอันนี้คืออะไรไฟฉายป่ะอ๋อเสามาละจ๋าว่าพูดมาOh, the good old drones. Mm. I lost mine a couple weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, mm-hmm. like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss, and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Uh-huh. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. จัดไปจัดไปไม่มีปัญหาครับมาคุยกันผมเล่นเกมช้านะครับบอกให้รู้ไว้ก่อนผมเป็นคนเดินไปเรื่อยอ่ะโอ้กดได้เหรออันนี้คือสีอ๋อแน่เลยครับจูนเนี่ย3ก็คือคนที่โต๊ะสีอ่อนที่สุดและต่อไปก็ต้องเป็นสีแดงก็คือดริลโต๊ะที่เข้มที่สุดสีแดงและต่อไปก็ต้องไปที่เรเชลโต๊ะสีฟ้าที่อ่อนที่สุดถัดจากเรเชลปุ๊บก็ต้องไปที่เชเวอร์แล้วก็ค่อยไปที่ในส่วนของราหูนะครับ9นะครับมันตั้งใจทำเนี่ยเลยให้ผมแบบหันไปหันมาแล้วแบบเวฟอย่างเงี้ยขึ้นมาต่อไปที่9นะครับก็จะไปต่อที่10นะครับคือเมแซมนะครับถัดจากเมแซมนะครับก็จะไปที่HH นะครับอย่านะมึงกูเป็นมวยนะคืออะไรอ่ะโอประตูเปิดแล้วครับเคได้คีย์การ์ดสีเขียวซึ่งใช้ในการเปิดประตู Sweet. Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. จ่าว่ากันตามนั้นจริงสามารถไปคุยหน้ากล้องเพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมว่าลองแคะดูก่อนไว้ไม่ได้นะครับก็ไม่จำเป็นผมได้กุญแจสีเขียวใช่ไหมเข้า maintenance เลยใจคอไม่ดีเลยอ๋อไอ้นี่แหละครับคือแนบๆโอ้ยแนบๆนะครับคำพูดคำจาคนน่าเห็นใจนะครับมันโอเคนะที่จะไม่มีเพื่อนแล้วก็ทำตัวน่าเวทนาเหมือนฉันก็พอเข้าใจนะครับที่นายไปยืนอยู่ตรงโน้นนะครับแนบๆเขาแค่อยากให้เราเป็นเพื่อนเขาอันนี้คือนายอำเภอนะครับโทสเตอร์จงปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนดั่งที่คนอื่นปฏิบัติกับเราด้วยความเคารพอันนี้คือสโลเซลีนนะครับฉันอาจจะเชื่องช้าแต่ฉันรวดเร็วมากในการช่วยเหลือผู้อื่นโอ้โหเมนเทนเนนซ์รูมบอกเลยว่าแมงมุมไล่กูแน่นอนพื้นที่แบบนี้น่ากลัวนะครับนะปฏิบัติงานเป็นกลุ่มหรืออย่างน้อยสุดก็ต้อง2คนพกไฟฉายติดตัวตลอดเวลาและไฟฉายอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์ถ้าเกิดต้องเผชิญหน้ากับแมงมุมให้พยายามทำให้เกิดเสียงให้มากที่สุดจนกว่าความช่วยเหลือจะเข้ามาเพราะว่ามันเขียนขู่เฉยๆครับมันไม่มาให้ผมเจอกันง่ายๆหรอกไปเชียร์อะไรเนี่ยสีฟ้าคือไปได้สีชมพูคือให้ถอยใช่ป่ะเข้าใจแล้วครับเชื่อสีฟ้าปฏิเสธสีชมพู I get it นับว่าแจ๋วพร้อมกับเทปเอาไปเปิดสินะเอาไปเปิดที่ห้องโน้นนะครับเกมนี้มันทำบรรยากาศดีนะครับหนักหน่วงใช้ได้กระจกสีฟ้าสามารถพังให้แตกได้แต่ว่าชนตรงๆไม่ได้ใจคอไม่ดีเลยอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าแบบจะโดนหรือไม่โดนนะแต่แบบโดนแน่นอนอะแค่เมื่อไหร่หลักๆคือโอ้นั่นไม่ปล่อยกูไว้แน่บอกเลยกูได้วิ่งแน่นอนแป๊บนึงนะไป
โอเคโอเคเห็นเชือกแล้วไม่รู้แต่ฉันไม่หยุดวิ่งแน่นอนบอกให้รู้ไว้ก่อนเพราะฉันน่ะเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆไปเลยไป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 ฉันเล่นมาขนาดนี้แล้วฉันไม่พลาดกับอะไรง่ายๆหรอกนะใช่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 ฉันไม่พลาดกับอะไรง่ายๆแน่นอนบอกเลยเพราะว่าฉันฝึกฝนมาดีไม่ต้องรอเราพร้อมนะครับแม่งบุกมาก่อนเลยเกมโคตรเชี่ยเลยเฮ้แต่เหมือนผมทำได้ดีว่ะทำได้ดีอย่างแปลกประหลาดเลยฮะเอ๊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 ะเจ้าตัวอยู่ไหนอ่ะเจ้าตัวมันอยู่ไหนอ่ะเจ้าตัวมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้กล้องโยกทำไมอ่ะไม่ได้เห็นตัวมันเลยครับตั้งใจวิ่งไปหน่อยอย่างน้อยก็ได้เทปละไว้เจอกันใหม่จะแนบๆเทปมาเปิดตรงนี้โอ้นั่นบันๆนี่นะนอนท่าย่ำฉาอีกแล้วที่แน่ครับผมได้เหมือนจะเป็นคีย์การ์ดของสักสีหนึ่งใช่ไหมจำไม่ได้ว่าสีอะไรแต่เหมือนได้อยู่อ๋ออันนี้อ่ะสีน้ำเงินเหรอเสียงอะไรวะ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 มอยาวก่อนนะครับไม่มีอะไรนะแกดเอ้ยอ่านไม่ทัน3 birds with 1 stone โอเค I get all of your key cards I get the perfect specimen and I don't have to deal with that thing down there and it's you ไอ้ที่คุยกับเรานี่บานๆเหรอ Come on I didn't eat you that hardOr maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. โอ้นิสัยต่างจากที่คิดไว้นะครับผมนึกว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดแบบ mindless monster นะครับอยู่ๆก็มีความคิดแบบเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะจะจับเราผ่าหรออย่านะบันบันเขากลัวมีดผมอยากย้อนกลับไปอ่านว่าเมื่อกี้เนี้ยผมอ่านบรรทัดบนแค่ว่าจะเกิดอ่านนี่แล้วก็ต้องรีบหนีให้ไวอ๋อมันเขียนแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดนายอ่านโน้ตฉบับนี้ไวพอแล้วก็นายอาจจะหนีได้แผนของฉันคือจะแอบย่องไปข้างหลังนายแล้วก็หวดนายอย่างเต็มแรงในระหว่างที่นายกำลังง่วนอยู่กับการอ่านโน้ตฉบับนี้อยู่เอาเป็นว่าผมโดนแม่งเล่นงานเรียบร้อยนะครับสรุปบันๆไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับว่าแต่นี่คือแล้วโดนอยู่ด้วยเหรอควบคุมได้ด้วยบัตรโซฟโอ้นี่กระจกหาก่อนนะครับว่ายังไงบ้างมีปุ่มเหมือนจะกดไม่ได้มีโน้ตให้อ่านอ่านแป๊บวิเคสที่6อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นอัปเดต1นะครับอันตะกี้เป็นอัปเดต2นะครับก็พูดถึงนะครับตัวเคส6นะครับตัวนี้นะครับว่าประสบผลสำเร็จดีมากนะครับได้ผลตอบรับนะครับที่น่าประทับใจนะครับสามารถจะตอบสนองได้พูดคุยได้แต่อาจจะมีเรื่องของความทรงจำนะครับของผู้บริจาคล่านะครับคนก่อนโผล่มาพักๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถพูดคุยภาษามนุษย์ได้อย่างดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีก้าวร้าวอะไรด้วยพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่ก็บอกก็ยังไม่พร้อมสำหรับการนำเสนออยู่ดีแสดงว่าเป็นเจ้าบันบันป่ะครับโอเคพอถึงตรงนั้นปั๊บให้เล็งกลับมาที่ตรงนี้มันจะชนที่กระจกพอดีเข้าใจละแล้วกระจกแตกเราจะถูกวางแผนให้ทำอะไรให้กับไอ้เจ้าบันบันนั่นอีกป่ะวะคีย์การ์ดสีเหลืองนะครับจิ้มตรงนี้ปั๊บก็จะเปิดนะครับประตูสักอย่างได้โอ้เพิ่งสังเกตเห็นนะมีคราบอะไรด้วยก็ไม่รู้คีย์การ์ดสีเหลืองเหรออันนี้ป่ะลิฟต์ตัวที่เราเคยขึ้นเนี่ยเอาดิจะเจออะไรก็เจอวะแนบแนบมึงจะแน่แค่ไหนกันเชียวเสียงแม่งเล้าใจใช่เป๋งที่แน่ครับอย่างน้อยผมก็รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวนะครับเป็นผู้ภาษามนุษย์ได้นะครับก็น่าจะไว้ใจได้ในทำไมเหมือนมีจอร์ดใหญ่ที่ไม่ใหญ่วะนั่นจอร์ดใหญ่กว่าเหรอไม่ใช่จอร์ดใหญ่นี่นี่มันไอตัวที่ว่าเป็นเพื่อนของไอบันบันนะครับมันลบกันเหรอครับฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเมื่อตะกี้ในเรื่องราวยังคงสงบสุขดีแล้วก็ทุกอย่างปกติดีแท้ๆเหมือนกับเป็นแค่โรงเรียนอนุบาลแสนปกติแต่อยู่ๆนะครับพวกมันก็เริ่มทำตัวแปลกประหลาดเหมือนอยากจะทำลายที่นี่ทิ้งคิดว่าเหตุการณ์ทำให้เกิดขึ้นน่าจะเป็นเสียงของบางอย่างถล่มอาจจะทำให้สัญชาตญาณนะครับของพวกมันตื่นตัวขึ้นก็ได้ทั้งตัวฉันและก็ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่างมาจนมุมอยู่ตรงโถงทางเดินพวกเรานั้นมีทรัพยากรกระสุนแล้วก็เรี่ยวแรงในการป้องกันตัวที่น้อยลงมากๆยังโชคดีที่ปืนใหญ่ประกอบฉากที่เคยซื้อมาในวันนี้มันสามารถเอามาใช้ปกป้องพวกเราได้ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่พวกเราจะไล่ซึ่งกำลังในการป้องกันตัวและถ้าเกิดถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่อยากคิดเลยว่าพวกมันจะทำไงกับพวกเราตอนนี้เรากำลังหาทางจะลงไปที่ชั้นล่างเหมือนมันจะมีประตูที่สามารถเปิดไปได้อยู่และข้างล่างเหมือนจะไม่มีใครด้วยนะคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างบนนี้ตอนนี้ฉันก็ถูกเพื่อนๆตะโกนใส่มากมายว่าเสียเวลาในการเขียนโน้ตนี้ทำไมเอาเวลาไปตัวรอดดีกว่าก็สรุปนะครับเหล่าบรรดาพวกนี้เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตทดลองนะครับที่เคยอยู่ในระเบียบนะครับแล้วก็ดีแต่อยู่ๆก็คุ้มข้างจากเสียงบางอย่างที่ดังปึ๊บปรับปรับปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปรุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้มีหลายสีด้วยทุกตัวเป็นปกติดีนะครับแต่ละสีต่างกันไปยกเว้นเจ้านี่ต้องจำเจ้าสีฟ้าไว้นะครับต้องการของเหลวนะครับในการปฏิบัติการโอ้นั่นโอ้นั่นฉันต้องสกัดสารออกมาจากเจ้าตัวพวกนี้เหรอฮะโอ้เข้าใจละมันจะมีตัวไหนที่มันแบบสะดุ้งขึ้นมาตอนเราจิ้มเข็มไหมอ่ะอย่าดีดขึ้นมานะมึงกูเป็นมวยนะแต่กูจิ้มจะคอไม่ดีเลยอ่ะ3ผมยังไม่ได้ไปดูตัวโนเลยนะครับตัวใหญ่ถ้าลูกตาขยับแบบขึ้นมาอย่างนี้นะกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องใช่แน่ๆกูบอกเลยอย่าข้ามนะมันพยายามจะล่อหรอหรือว่าต้องชนตาให้โดนแต่เมื่อกี้ผมชนแล้วนะครับเห็นโดนเลยอ๋อไปวิ่งมาใหม่ให้เราชนไปที่ตาแล้วพอน้องโตใจเราก็ค่อยเจาะสินะอย่างนี้ป่ะโตใจเร็วพ่อหนูโอ้โตใจเอามือปิดกูเจาะอ๋อไม่ได้ให้วิ่งผ่าน เสียเวลาหลายรอบแต่ทุกอย่างคือการเรียนรู้เสมอตราบใดถ้าน้ำของเหล่าน้องๆนั้นครบถ้วนทุกอย่างก็จะไม่ผิดพลาดจะได้มีของไปทำให้น้องเขายอมหลบหนีออกไปจากฉันโอ้นั่นดอกไม้ไฟยัดเข้าไปแล้วก็เล็งสวยๆแล้วกูยังไม่ได้กดยิงเลยแม่งยิงง่ายแจ๋วอยู่กูไปละมาความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแต่มันสมควรจะชื่อแบบจอร์ดใหญ่มากกว่าตั้งเยอะนะครับจอร์ดไม่เห็นใหญ่นะครับไอนี่ดูใหญ่กว่าอันนี้คือเคสที่ 12G นะครับโอเคครับก็เหมือนจะเป็นเคส 12G นะครับที่เรียกว่าเดอะชายมังกี้หรือว่าเด็กลิงนะครับมันเป็นเคสที่ 12G ที่มีความฉลาดนะครับรอบรู้และมีความว่องไวและพฤติกรรมนะครับที่เหมือนเด็กจะมีความตึงเครียดแสดงออกมานะครับเพราะต้องอยู่ใกล้ผู้ดูแลนะครับว่าก็ไปตามนั้นในแง่ความฉลาดนะครับเขาสามารถที่จะแยกรูปทรงเลขาคณิตได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขได้แต่ในแง่ของการเข้าใจภาษามนุษย์หรือการสื่อสารเนี่ยยังไม่ได้มีเรี่ยวแรงที่สูงนะครับผมสามารถปีนป่ายได้เป็นอย่างดีราวกับสัตว์ป่าพร้อมที่จะเอาไปนำเสนอแล้วการ์ดสีชมพูเ มื่อรู้สึกว่าใส่การ์ดใบนี้จะตายไงก็ไม่รู้สิตั้งหลัก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 โอ้ออกมาที่ตรงนี้เหรองั้นแสดงว่านี่คือ medical อ่ะสิโอ้มือเชี่ยเชี่ยเลยลัน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 เมดิคอลครับอุ้ยคิดซะไม่เห็นขยี้ตาเอาเป็นว่าน้องไม่ทำร้ายนะครับก็นับว่าดีไปจริงๆผมควรไปทางตรงนะครับแต่ผมว่าทางเนี้ยมันน่าติดตามไงก็ไม่รู้สิเชี่ยจอร์ดใหญ่หายไปหรือนี่คือน้ำของไอ้จอร์ดใหญ่ฟังดูน่าเกลียดไงก็ไม่รู้นะกับดักคนที่สงสัยอะรู้สึกท้ายทอยมันสั่นๆน่ะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรโอเคเอาเป็นว่าฉันไปทางตรงแล้วกันนะมันจะไม่โจมตีเราเพราะถ้ามันโจมตีมันคงโจมตีไปแล้วมันจะไม่โจมตีเราเข้าสู่โซนการทดสอบนี่มันครับถัง GV นะครับเหมือนจะเป็นสารบางอย่างนะครับที่เราสกัดออกมาจากตัวพวกนี้ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็สกัดมาใช้โอเชียยาวขนาดนี้บอกเลยว่ากูโดนไล่แน่นอนใจคอไม่ดีอย่างแรงเลยเว้ยนะครับเพราะอันนี้คืออะไรอ่ะวิธีการรอดจากการโจมตีของหอยทากยักษ์ถ้ามองตรงให้หยุดถ้าตาเหล่หรือไม่ได้มองให้ไปมันจะโผล่มาใช่ไหม Get to the corner เข้ามุมแล้วอยู่อย่าหายไปในความมืดนะมึงแปลกๆอ่ะผมว่าผมจำสายตาคู่นี้ได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยโด
นไล่หันหลังมาเจอตัวเชี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ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 ้เหมือนตัวล่อซื้อเลยอ่ะฮะฮะกูโดนล่อซื้อแล้วยังอยู่อีกเหรอตัวยังล่ำเลยสวัสดีI want you all to welcome our newest student. Late to class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I'll rip you to pieces. กูว่าแล้วกูโดนล่อซื้อจริงด้วย Unpopular student, so you will have to sit with the unpopular table in the middle. Now sit so we can begin. ถ้าฉันไม่นั่งอ่ะ Sit. กูว่าละ Okay, class. So the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day for math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. บทลงคู่มหารนะครับ I am so excited. พูดไม่รู้เรื่องแล้วลิ้นแข็งแล้วตอนนี้ Let's revise some of the basics.What is 6874-23612 plus 98193912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. น่าจะลงท้ายด้วย4ใช่ไหมฮะเราตอบแบบไหนดีอะตอบแบบเด็กฉลาดเด็กดึงดราม่าเอ้ยไม่ได้ไปไหนเลยก็นั่งเฉยไม่ได้ไปไหนเลยกำลังเลือกอยู่จะตอบอะไรดีตอบแบบโคตรฉลาด7856063524ถูกต้อง You kids are really paying attention today. Oh. Next question and one that I wrote myself. Oh. What is 2 plus 2? 4. Correct. โชคดีฉันไปจำมาทุกคำตอบแล้ว All right. Last question before your lunch break. What is misery plus disappointment?Correct. Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Go to your lunch break, and then we'll start the next lesson when you come back. แม่งเฟดดับเฟดไฟได้โคตรน่ากลัวเลยมึงไม่ต้องเฟดไฟตรงนั้นตัวมึงก็ขาวอยู่แล้วอะพอยืนในความมืดแม่งโคตรน่ากลัวเลยนั่นอะไรเนี่ยเราน่ะเป็นเด็กที่เจ๋งแล้วเราก็เคี้ยวหมากฝรั่งเอาหมากฝรั่งมาให้เราแลกกับเงินเฮ้ยไอพวกเด็กเจ๋งเอาเงินมาต่อไปพวกเด็กห่วยเอาเงินไปเอาเพื่อนมาต่อไปพวกเด็กโดนรังแกเอาเพื่อนไปครูยังอยู่แว่นตาเพื่อการเป็นเด็กเจ๋งเหรอฉันจะเป็นเด็กเจ๋งแล้วเหรอกูไม่เคยรู้สึกแบบกดดันเวลาเจอครูขนาดนี้มาก่อน You didn't see the person they're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. อ๋อใส่แว่นการเป็นครูคิดแล้วนะครับ Popular kids like them. Take a seat with the cool kids where you belong. ตอบแบบเด็กนิยมเด็กเสียงดังตัวตลกชอบเที่ยวทะเลหมายถึงเด็กชอบว่ายน้ำป่ะNo eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Okay. I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules.Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? How hot is the sun? Popular kid, or? Nothing's as hot as me. Oh. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Correct. That's half right. Since Stinger Flint is close to an octopus, he's a jellyfish.
ก็ว่าอยู่แต่ก็คิดว่าน่าจะใช่ Normal octopuses have 3 hearts. We humans have 1. And Stinger Flynn has I'm not sure actually, but let's move on. Okay. Next question. We have 5 senses. Sight, smell, taste, touch and เด็กเสียงดังYou just made me use my fifth sense. Close enough. I'll allow it. ก็คือการได้ยินGo on to your second break and then we'll start the next lesson when it's over. จะดับไฟปะดับไฟจริงด้วยโอเคโอ้ใครมาจัดให้เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอยากร่วมแก๊งกับฉันเหรอเอาเงินมาให้สิไม่จุกลงโทษใช่ปะน่าจะล้อมไว้ทำไมอ่ะผมจะกลายเป็นแล้วไอ้ตัวพินโบลิ่งเนี่ยมันคือเด็กอะไรอ่ะเด็กเจ๋งก็เป็นแล้วเด็กห่วยก็เป็นแล้วเป็นนักเด็กนักกีฬาเหรอครับโอ้ว้าว3 new kids in one dayOne unpopular kid, yuck. One cool kid, and one mean kid. เด็กหยาบคายเหรอ Welcome. Sit on the table to your left, where you belong, so we can begin. โอ้โหใกล้ด้วยอ่ะคุณครู Pain giver, มอบความเจ็บปวดหยาบคายหยาบคาย Just like we did for math and science. พวกชอบไถ่ตังเหรอครับอ่ะฮะ Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains.Can anyone here give me an example of an unkind person? Unkind person ก็ต้องเป็น unkind money taker. I will beat you to death. Correct. That is a perfect example. Good job. Okay. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? Kind person เหรอI will give you immense pain. Correct! Exactly! Giving others things without expecting anything in return is exactly what kindness is. Uh-huh. This class is going to be great! I can feel it! Wait, what was that? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out.เอาจริงเหรอเหมือนจะโดนไล่เลยอ่ะเหมือนจะโดนไล่เลยเยอะ no, not again. ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยกูไปละกูไปละกูไปละกูเป็นฝูงเลยอาจจะแค่หัวตุ๊กตานะครับมันไม่ขยับหรอกและแม่มันอยู่ไหนอุ้ยน้องยังน่ารักอยู่เลยครับตัวนิดเดียวเฮ้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 อุ้ยเอาจริงน้องก็น่ารักอยู่นะดูสายตาน้องสิอย่าโตนะมึงจะโตมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่าโตมาหยาบคายเหมือนแม่มึงนะหลักๆคือต้องจับใส่มาให้เต็มนะครับแล้วไฟดับคืออะไรอ่ะทำไมต้องไฟดับอ่ะเหมือนแพ็กแมนป่ะรู้สึกแบบไฟดับมันจะโจมตีผมไงก็ไม่รู้สิลงไปนั่งดีๆสิลงไปนั่งดีๆอย่าสั่นกูกลัวลงไปนั่งดีๆอย่าสั่นไม่ได้นับเลยเขามีกี่ตัวครบแล้วใช่ไหมคุณน้องๆเขาก็น่ารักอยู่นะผมลองดูนะครับมันอาจจะมีตัวหนึ่งหลงอยู่เอาผ่านแล้วเหรอเฮ้ย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 ทำไมลูกมึงอยู่โน่นลูกมึงอยู่โน่นลูกมึงอยู่โน่นไปหาลูก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 ฉันเป็นลูกของเธอด้วยอีกคนหนึ่งไง I'm one of your kids นะ
เอาเชียร์บักไอ้กูลงไม่ได้แบบนี้เอื้อมมือไปกดแล้วหลบหลังต้นไม้แกไม่เห็นฉันฉันไม่เคยอยู่ตรงนี้ฉันไม่เคยอยู่ตรงนี้อ๋อเขาจะไปหาลูกอยู่แล้วเขาจะไม่สนเราโอปิล่าเบิร์ดเธอโตแล้วสินะเธอกลายเป็นแม่คนแล้วฉันไม่ควรมายุ่งกับแกตรงนี้ใช่ไหมไปละที่เขาไล่เราเขาแค่เขาแค่อยากมีลูกหรือเปล่าเฮ้ยได้ยอแล้วเมื่อไหร่มึงจะหันนะแล้วเมื่อไหร่มึงจะหันนะอ๋อไม่เห็นเข้าใจสักนิดเดียวเชี่ยอะไรวะเนี่ยสรุปคืออะไรอ่ะต้องหนีให้ทัน1ช่วงประตูใช่มั้ยเห็นโลพวกกูวิ่งเลยนะกูวิ่งแล้วนะประตูเรืองแสงมีประตูเรืองแสงมีแค่อันเดียวนะแสดงว่าถูกแล้วครับแค่ต้องจ้ำเข้าไปเลยดิ่งๆๆๆๆๆๆอุ๊ยถูกถูกหลอกอันนี้คืออะไรอ่ะมีเสียงตามไหมก่ออะไรเนี่ย slap handshakes strings น่าจะเป็นแข่งกันนะครับว่าใครทำแต้มได้สูงสุดและสตริงทำแต้มได้สูงสุดละมั้งโอเคสรุปโดยย่อนะครับก็คือไอ้เจ้าสารนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในแง่ของการไหลเวียนของเลือดในแง่ของแบบสภาพร่างกายโน่นนี่นั่นนะครับให้มีความใหญ่โตขึ้นนะครับซึ่งจริงมันก็มีพูดถึงอะไรมากมายใหญ่โตนะครับแต่อ่านไม่เข้าใจไงโอ้โหเหมือนจะมีตรงนี้ด้วยฮะคีย์การ์ดสีน้ำเงินสีฟ้าเหรอสีฟ้าอันโน้นมั้งเจอหมดแต่มาอย่างละหน่อยนะครับพวกนี้ข้างล่างมืดตื้อเลยสติงก็ That exercise so it's best to save your breath Wait your turn or everyone fall into their death เชี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเป็นโรงเรียนฝึกสอนนะครับของพวกสิ่งมีชีวิตนะครับที่สร้างขึ้นมาเลยเรียกว่าเป็นคินเดอร์การ์เต้นนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แปลกอีกแล้วอ่ะไอเด็กคนนี้นะครับคือจดหมายของฉบับหนึ่งนะครับถึงคุณแม่ผมโอเคดีและแคลร์ก็โอเคด้วยคุณแมงกะพรุนน่ะเขาช่วยพวกเราไว้จากเจ้านกตัวใหญ่แล้วก็คุณตัวสีแดงที่ท่าทางช่วยร้ายเรากำลังจะไปที่บ้านของคุณแมงกะพรุนนะผมแคลร์และก็แมงกะพรุนไม่ฆ่าซึ่งหน้าแต่พากลับบ้านอย่างนั้นเหรอพอตัวเหมือนกันนี่แมงกะพรุนคุงหลักๆก็ต้องขึ้นไปข้างบนละมั้งแล้วก็ต้องโดดไปเรื่อยๆแค่จังหวะต้องรอเทิร์นอย่างนั้นเหรอแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเทิร์นผมอยู่ตรงไหนอ่ะมับเฮ้ยเบรกเกือบไม่อยู่เบรกเกือบไม่อยู่เมื่อกี้กดชิปกระโดดไม่ใช่เรื่องดีครับมามันต้องโผล่มาแล้วล่ะจังหวะนี้จังหวะโดดข้ามพร้อมกับโน้ตโอ้ The Bird อีกแล้วเหรอเหมือนจะเป็นกระดาษพูดถึงเคสของนกนะครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าคืออะไรวะเนื้อหาสาระไอ้ใหญ่นะครับเรื่องนกไม่สำคัญเท่า QR ที่เขียนว่า Do not trust the jellyfish หรืออย่าไว้ใจคุณแมงกะพรุนนะครับมันหลอกไปกินคนเดียวนะครับมันหลอกไปกินคนเดียวโอ้โหเค้กมึงล่อซื้อสุดๆทำไมพวกเชี่ยนี่มันชอบล่อซื้อจังมีแค่คุณนกนะครับที่ซื่อตรงจ้องจะกินก็กินอย่างตรงไปตรงมาไอ้พวกที่มันมีสติปัญญานี่มันล่อซื้อจริงๆนะอย่างว่านะครับมันล่อเด็กนะครับมันล่อเด็กมาไม่เหมือนกับนกนะครับพุ่งขึ้นมากินกันตรงๆเลยน่าจะบันกับบันบาลีน่ามั้งครับแล้วผมต้องเข้าประตูไหนอ่ะไม่สินี่มัน
ห้องรวมพลป่ะถ้าทุกคนมันจะกลับมารวมพลกันตรงนี้อ่ะแล้วกูจะทำยังไงอ่ะสวัสดีบันบันมันปิดประตูด้วย On a normal day you'd be standing where I am behind the safety of this glass like you're in a zoo watching some animals Speaking of zoos it's almost assembly time ว่าแล้ว The doors open so we must keep this brief ว่าแล้ว Look I'm sorry I hit you but you gotta understandI needed something from you that I could only get if you were unconscious, and I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me, I know it. But there was one thing I didn't lie to you about, and that's me knowing why you're here. You're here for your children. I too am working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both.That resides deep in the abyss. Oh no, you've gotta go. There's an elevator in Opilabird's walkway. Okay. Take it and we'll talk again down there. เอาก็เป็นคนดีนี่ไอ้เปิดแล้วบอกว่าโอปิล่าเบิร์ดไงใช่ก็บอกอ๋อโอเค You've been a bad student.จะมาครบทุกตัวเลยเหรอโอเครักษาระยะรักษาระยะมันออกมาทางนี้ชิดซ้ายไปโอเคทางขวาไปไม่ได้เฮ้ยอยู่ๆก็วาร์ปมาได้เหรอโอเคได้อยู่ระวังไอ้บิ๊กจอร์ดนะครับระวังไอ้บิ๊กจอร์ดมันจะดีให้ดีขวาซ้ายมาปึ๊บปั๊บกูว่าละบิ๊กจอร์ดต้องโผล่มาจอร์ดใหญ่โอ้กดแล้วก็กดแล้วอ่ะทำไมไม่ติดอ่ะง่ายงี้เลยเหรอว่าแล้วว่าต้องมีอะไรหล่นมาใส่นะครับแต่ไม่คิดว่าจะเป็นมือจอร์ดใหญ่นะเอาทรงนี้เลยเหรอคุณครูกูแบบโดนรวบไปละอะไรน่ารักดีผมได้คีย์การ์ดสีขาวแล้วครับอย่างน้อยตอนนี้คุณครูก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้ละแล้วผมจะลงไปเจอบันบันข้างล่างเท่าที่ฟังจากเสียงบันบันเหมือนเขาไม่ได้คิดจะฆ่าเราที่เขาฆ่าเราได้แสดงว่าบันบันเป็นคนดีนะครับแค่เขาต้องทำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่สัมไม่ว่าจะยังไงก็ช่างอย่าลงไปข้างล่างเฮ้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะมองไม่ทันเอ๊ะเมื่อกี้มองไม่ทันอะไรอยู่ข้างบนนะอะไรทำให้ผมลงไปต่ออ่ะแป๊บขอกลับไปดูอีกนิดนึงอยากรู้ว่ามันมีตัวอะไรมาอยู่ข้างบนมาอยากรู้ว่าเมื่อกี้ใครมาทำอะไรกับผมด้านบนผมเห็นแขนอยู่ไวๆจะได้รู้นะครับว่าใครคือตัวการกันแน่เข้าใจละคุณหอยท่าเขามายืนมองเราแสดงว่าน่าจะเป็นบอสในชาร์เตอร์ต่อไปมั้งก็แจ๋วนะครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับเวลาที่เล่นไปก็ค่อนข้างจะเต็มอิ่มนะครับไอตัวที่แบบจัมโบ้จอร์ดหรือโอปิล่าเบิร์ดเนี่ยเหมือนน่ากลัวนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับไอตัวที่พูดได้เนี่ยมันน่ากลัวกว่านะครับเพราะมันมีมิตินะครับในการเล่นกับเราโอ้มันก็เป็นการเพิ่มมิติตัวละครที่ดีนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนเรื่องราวในภาคนี้เนี่ยจะว่าเยอะไหมมันไม่ได้บอกไปเส้นตรงอะครับมันบอกผ่านเอกสารและเอกสารก็กำกวมเพราะเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าใครเป็นคนทำสิ่งที่ผมชอบในเกมผมก็ชอบนะสิ่งที่ผมไม่ชอบเรื่องนึงก็คือระบบโดรนครับผมว่าระบบโดรนเนี่ยมันอาจจะอยากให้มันมีความเป็นกิมมิคของเกมช่วยแก้พัซเซิลช่วยอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่ามันค่อนข้างคลังกี้ครับในความรู้สึกผมคือเวลาถ้าคุณสังเกตเวลาผมคลิกเมาส์อ่ะแกะอ่ะโดยมันจะไม่ยอมไปนะมันจะมีดีเลย์ประมาณ3วิอ่ะเพื่อจะไปยังเป้าหมายต่อไป
เสร็จปุ๊บประมาณ1วิมันจะแล่นไปด้วยความเร็วประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะชนแล้วก็รอมันทุเรศมากเขาระบบโดรนนะครับจริงๆอยากให้เขาไปปรับแก้ไขนะครับมันไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่แต่โดยรวมผมถือว่าโอเคนะครับเกมนี้ชอบนะครับแต่ในแง่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเอาเป็นว่าเกิดใครที่งงเนื้อเรื่องนะครับอาจจะมีท่านไหนนะครับที่เขาทำสรุปเนื้อเรื่องได้ดีกว่าก็ไปดูกันแล้วก็เกิดรู้กันก็บอกผมที่คอมเมนต์นะครับผมได้รู้ด้วยและนี่คือการเต้นเอาบันๆนะครับหรือโรงเรียนอนุบาลบันๆนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนมาถึงจุดนี้มากๆนะครับนะใครดูมาถึงขนาดนี้อย่าลืมไปกดไลค์นะครับตรงไหนที่ผมตกหล่นตอนที่ผมไม่เข้าใจหรือคุณรู้อะไรก็บอกไว้ในคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันนะครับถ้าคิดว่าเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูด้วยกด Subscribe ลูกกระดิ่งเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า